ความช่วยเหลือจากนานาชาติไปยังเนปาล นะคะสหราชอาณาจักรนับเป็นชาติล่าสุดที่ส่งทีมวิศวกรแล้วก็เครื่องบินขนเสบียง RAF-C-17 ซึ่งจะขนอุปกรณ์บรรเทาทุกข์อาทิเต็นท์ที่พัก 1,100 ชุดตะเกียงพลังแสงอาทิตย์อีก 1,700 อันค่ะจัสตินกรีนิงเลขาธิการองค์การพัฒนาระหว่างประเทศก็บอกงี้นะคะว่าสภาพความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงซึ่งเมื่อค่ำคืนวานนี้นับเป็นคืนที่3ที่ผู้ประสบภัยต้องนอนกลางแจ้งท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บและก็ผ้าห่มที่ไม่เพียงพอจากการรายงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยอากาศที่เนปาลค่อนข้างร้อนชื้นและมีน้ำค้างตกตอนกลางคืนดังนั้นการเลือกเต็นท์ที่พักและของใช้ที่เป็นพลาสติกและฉนวนกันความร้อนน่าจะดีกว่าวัสดุประเภทผ้าและอมความชื้นและเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคด้วยสำหรับแหล่งพลังงานอิสระเช่นตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์นอกจากจะให้ความอบอุ่นและแสงสว่างแล้วนะคะยังมีประโยชน์ในการเป็นที่ชาร์จพลังงานอื่นๆเช่นโทรศัพท์มือถือหรือวิทยุสื่อสารซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากที่ผู้บริจาคในประเทศต่างๆควรจะพิจารณาดังนั้นสิ่งที่ยังขาดแคลนอยู่ค่ะนอกจากอาหารแห้งน้ำดื่มแล้วยังมีผ้าห่มถุงเก็บศพด้วยขณะที่ความคืบหน้าของเหตุการณ์นักปีนเขากว่า70ชีวิตหายตัวไปภายหลังหิมะถล่มบนเทือกเขาเอเวอเรสต์ทางการอังกฤษเองก็ประกาศไปยังรัฐบาลเนปาลว่าขอเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์นั้นแล้วค่ะขณะที่ทางการของเนปาลเองนะครับก็มีการแถลงออกมาถึงเรื่องการขอความช่วยเหลือจากนานาชาติเมื่อวานนี้สำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานนะครับว่านายลักษมีชากาวรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของเนปาลก็แถลงขอความช่วยเหลือจากนานาชาติอย่างเร่งด่วนครับให้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์เขาบอกว่าสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในขณะนี้นอกจากอาหารน้ำดื่มหรือว่ายารักษาโรคแล้วรวมไปถึงเฮลิคอปเตอร์นะครับก็ยังต้องการรถตักดินขนาดใหญ่ด้วยต้องการเต็นท์ที่นอนและก็อุปกรณ์ที่สามารถช่วยในการขนย้ายซากปรักหักพังเพื่อการเร่งค้นหาผู้สูญหายที่ยังอาจจะติดอยู่ใต้ซากเหล่านี้รวมถึงให้ความช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลยอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับด้านอินเดียบังกลาเทศและจีนนะครับก็ได้รับผลกระทบในแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันขณะที่การปฏิบัติการกู้ภัยบนเทือกเขาเอเวอเรสต์ก็เริ่มมีความคืบหน้ามากขึ้นเพราะว่าท้องฟ้าเริ่มเปิดขึ้นมาแล้วนะครับทำให้เห็นทัศนวิสัยดีขึ้นกว่า2วันที่ผ่านมาโดยหน่วยกู้ภัยได้เพิ่มเฮลิคอปเตอร์เป็น3ลำเพื่อเร่งลำเลียงผู้บาดเจ็บลงมาขณะที่หน่วยค้นหาภาคพื้นดินก็กระจายกำลังออกตามหานักปีนเขาที่เหลือที่ยังสูญหายอยู่ท่ามกลางกองหิมะตอนนี้นะครับและก็พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย18คนครับค่ะด้านการกู้ภัยในเนปาลยังคงส่อเข้าวุ่นวายอยู่นะคะเนื่องจากว่าชาวบ้านในเมืองกาดมันดุจำนวนมากยังคงไม่สามารถกลับเข้าที่พักและทางการเนปาลเองก็ไม่ได้มีการจัดการในเรื่องของพื้นที่หลบภัยชั่วคราวให้ได้โดยสำนักข่าวรอยเตอร์สค่ะก็ระบุว่ามีประชาชนบางส่วนแสดงความไม่พอใจแล้วก็เริ่มที่จะกล่าวโทษรัฐบาลแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาองค์การนานาชาติได้ออกมาเตือนภัยให้ประเทศเนปาลเฝ้าระวังการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกรวมถึงเหตุแผ่นดินไหวในบริเวณดังกล่าวหากแต่รัฐบาลกลับไม่สนใจแล้วก็ไม่มีการเตรียมความพร้อมจนทำให้เกิดเหตุการณ์น่าสลดนี้ขึ้นขณะที่ในเรื่องของอาหารการกินก็เริ่มที่จะขาดแคลนมากค่ะทั้งนี้เพราะว่าเมืองกาดมันดุนั้นมีผู้อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นดังนั้นเมื่อมีรถอาหารมาแจกจึงทำให้ประชาชนชาวบ้านเนี่ยเข้าไปแย่งอาหารแล้วก็เหยียบกันจนได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหลายรายนะคะนอกจากนี้อีกหนึ่งปัญหาก็คือเรื่องของระบบโลจิสติกหรือว่าระบบขนส่งโดยหลายหมู่บ้านต้องประสบกับปัญหาถนนพังสะพานขาดจึงทำให้การคมนาคมนั้นถูกตัดขาดและอาหารที่จะนำไปแจกก็ไม่สามารถลำเลียงไปได้ถึงซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยอาสาสมัครแพทย์นานาชาติจึงได้ออกมาแนะนำว่าประเภทของอาหารที่ต้องการในขณะนี้คืออาหารที่ไม่บูดเน่าง่ายเช่นอาหารแห้งอาหารกระป๋องหรือว่าขนมปังนะคะนอกจากนี้ทีมกู้ภัยเนปาลก็ได้เริ่มที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังคงตกค้างอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังแล้วโดยในเบื้องต้นพบผู้รอดชีวิตราวปาฏิหาริย์แล้วหลายรายด้วยค่ะครับทางการอิสราเอลนะครับได้อพยพทารกที่เกิดจากคุณแม่อุ้มบุตรรวมถึงพ่อแม่ของพวกเขาออกจากประเทศเนปาลเพราะว่าปัจจุบันคู่รักเพศเดียวกันของอิสราเอลจำนวนมากนิยมเข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องการให้กำเนิดบุตรแม่อุ้มบุญในเนปาล นะครับเพราะว่าอิสราเอลอนุญาตให้คู่รักต่างเพศชาวอิสราเอลสามารถดำเนินการอุ้มบุญในเนปาลได้อย่างถูกกฎหมายนอกจากนี้ก่อนกลับทารกอุ้มบุญเหล่านี้จะได้รับการตรวจร่างกายจากทีมแพทย์ที่สนามบิน
แล้วก็ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับพร้อมกับเที่ยวบินพิเศษส่วนด้านความช่วยเหลือจากนานาชาติก็เริ่มทยอยเข้ามาไม่ขาดสายนะครับโดยเฉพาะนอกเหนือจากการระดมเงินบริจาคผ่านองค์กรสากลต่างๆหรือว่าการส่งมอบข้าวของเครื่องใช้แล้วก็ยังมีการจัดส่งทีมแพทย์พยาบาลทีมค้นหาเหมือนบ้านเราที่ส่งไปช่วยเขานะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยทางการอินเดียเขาก็ส่งเฮลิคอปเตอร์และก็เครื่องบินลำเลียงนะครับได้ประกาศแล้วพร้อมกับอุปกรณ์การแพทย์เจ้าหน้าที่ทีมรับมือภัยพิบัติเพิ่มเข้าไปอีกจีนก็ส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน60คนส่งสุนัขดมกลิ่นเข้าไปช่วยเหลือขณะที่ปากีสถานบอกว่าได้ส่งเครื่องบิน430นะครับ4ลำพร้อมกับทีมค้นหาทีมกู้ภัยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่เข้าไปสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวให้กับชาวเนปาลครับ